ตอนนี้ผมตามเรื่อยผมไม่ตามตลอดแต่พอตามหลังๆมานี่โอ้โหผมก็เลยห่างไปเรื่อยๆเพราะมันไปแล้วมันไม่ได้เรื่องไปแล้วก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมมันเกิดอะไรขึ้นที่อย่างนี้จิตประกายที่ถึงเข้ามาในปีนี้อะไรเนี่ยครับแต่ปีนี้มันมาถึงข่าวอะไรผมอยากจะให้สื่อช่วยเรื่องอะไรครับตอนนี้ก็คดีความมันเกิดมาเกือบเป็น20ปีแล้วนะครับคดีฆาตกรรมแม่ผมเองแล้วทีนี้ผมก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทุกๆฝ่ายให้ออกช่วยติดตามหน่อยเพราะว่าคดีความมันใกล้จะหมดอายุความแล้วแล้วข้อมูลเราก็หาค้นหาเองหาไม่ได้อีกแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงครับผมเปิดห้องเช่าเล็กๆ 3-4 ห้องแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้มาขอเช่าห้องเราก็โอเคเราก็ให้เช่าไปแล้วทีนี้แม่ผมเข้าดูแลอยู่เขาก็เห็นเป็นเด็กผู้หญิงมาตัวคนเดียวเขาก็ดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานทำกับพงกับข้าวให้กินแต่มันก็เหตุสุดท้ายเด็กผู้หญิงคนนี้ฆ่าชิงทรัพย์แม่ผมครับได้ทรัพย์สินอะไรไปบ้างครับก็ที่เท่าที่เห็นนะฮะก็มีเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอแล้วก็แหวนแล้วก็เงินบางส่วนเงินสดครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณไหนน่าจะเกิดเป็นช่วงกลางวันนะครับกลางวันแต่ที่ผมไปเจอศพแม่ผมเนี่ยคือตอนเช้าอีกวันนึงเพราะว่าข้างบ้านโทรมาหาผมเพราะคืนก่อนคืนเกิดเหตุฝนมันตกหนักมากแล้วผมทำงานถึง 3-4 ทุ่มแล้วตอนเช้ามีข้างบ้านเพื่อนบ้านโทรมาหาบอกว่าทำไมแม่ไม่เก็บตะกร้าหมากกับเนื้อแดดเดียวที่ตากไว้ผมก็เลยต้องตื่น6โมงเช้าผมเลยต้องขับรถไปดูเข้าไปก็เห็นไม่มีใครอยู่เลยมีแต่ลูกน้องนอนอยู่ชั้นล่างโดยที่ไม่รู้เรื่องแล้วผมก็เลยใช้กุญแจขึ้นไปเปิดข้างบนเดินตามหาแม่ห้องคนเช่าล็อกผมก็เลยเห็นมีมดเดินออกมาเป็นแบบเป็นทางนะฮะเยอะมากผมก็เลยใช้กุญแจไขเข้าไปเปิดดูก็เจอศพที่ตามรูปถ่ายเลยครับแล้วคนร้ายก็หนีออกไปแล้วครับคือช่วงวันที่เกิดเหตุคือวันเดือนปีพ.ศ.อะไรนะพอจำได้ไหมโอ้มันนานแล้วครับเกือบ20ปีแล้วครับนับจากวันนี้ย้อนไป19ปีกว่าครับครับแต่ก็ยังไม่มีความคิดมากว่าจะจับคนร้ายได้เลยยังเลยครับยังไม่มีข้อมูลอะไรที่ชัดเจนกว่านี้เลยครับแล้วจนตัวของพี่เองคิดว่าคนร้ายคนนี้ยังอยู่ไหมผมว่าน่าจะมีอยู่ตัวตนอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยผมไม่ทราบว่าเขาอยู่ส่วนไหนของไทยเราอะครับแต่ที่บ้านแฟนเก่าเขาบ้านเกิดเขาที่นครพนมผมก็ไปตามมาตลอดแต่ก็ยังไม่เคยเจอตัวครับสุดท้ายเนี่ยอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเร่งรัดเพื่อติดตามจับตัวคนร้ายยังไงบ้างครับผมอยากให้สื่อช่วยเอารูปภาพของคนร้ายออกทีวีหน่อยครับเพราะว่าสื่อออกทีวีคนจะได้แจ้งข้อมูลมาทางตำรวจหลายๆช่องทางช่วยกันครับขอบคุณมากครับ